สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตศัลยแพทย์ลั่นคดีแตงโมแบ็คใหญ่มากถ้ารู้แต่แรกคงถอดใจไม่กล้ายุ่งบน Facebook ของพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้โพสต์ล่าสุดถึงคดีแตงโมโดยบอกว่าคดีแตงโมแบ็คใหญ่มากถ้ารู้แต่แรกถอดใจไม่กล้ายุ่งโดยโพสต์ดังนี้บาดแผลเพิ่มมาได้อย่างไรผู้บังคับการสถาบันนิติเวชแถลงว่าตรวจบาดแผลครั้งแรก26กุมภาพันธ์พบว่ามีแผลทั้งหมด26แผลและไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนี้อีกเลยเรื่อง11บาดแผลนั้นตนไม่ทราบจริงๆว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งใดนิติเวชแถลงผลการชันสูตรครั้งแรก14มีนาคมให้ข่าวสื่อมวลชนว่าแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาระบุได้แค่ว่าเกิดจากของมีคมแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากใบพัดเรือหรือไม่หลังจากนั้นสื่อมวลชนเกือบทุกสำนักลงข่าวทำนองเดียวกันว่ามี11แผลใหญ่เกิดจากวัตถุกึ่งมีคม4มีนาคมทีมแพทย์นิติเวชแพทย์1ผู้ช่วยแพทย์1ช่างภาพ2ได้ทำการทดลองเปรียบเทียบใบพัดเรือวัตถุพยานกับแผลขวา5ซ้าย822มีนาคมชันสูตรครั้งที่2ซึ่งเลขารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้มีการให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าคือวันที่มีการประชุมผมก็ได้ยินคุณหมอที่อยู่ในห้องอีกเป็น10ชีวิตผมว่าในห้องนั้นเกือบ20คนได้ยินชัดว่าบาดแผลในเวลานั้นมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ11แผลหรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึง20แผลแน่ๆแต่ว่าไม่ได้เห็นในรายงานเพราะว่าท่านหมอนิติเวชพูดในที่ประชุมหลังจากนั้นก็ได้ไปห้องผ่าพิสูจน์ในตอนบ่ายซึ่งผลชันสูตรครั้งที่2มี22แผลและก็ได้ทำรายงานผลการชันสูตรอันหนึ่งสายลับโรมานอฟแอบสืบมาว่าไม่ได้แจ้งให้กรรมการชันสูตรครั้งที่2ทราบเรื่องได้มีการทดสอบใบพัดเรือกับศพหรือบาดแผลใหญ่ต้นขาขวาเข้าได้กับใบพัดเรือแต่ประการใดไม่ได้บอกให้กรรมการทราบว่ามีทั้งหมด26แผลพูดให้ฟังแค่11แผลพอตอนบ่ายกรรมการชันสูตรนับดูได้22แผลที่จริงยังมีรอยก้างปลาเล็กๆอีกที่ต้นขาขวาด้านนอกแต่หมอขอให้ไม่ต้องนับหลังจากการชันสูตรครั้งที่2ก็ไม่ได้มีการชันสูตรอีกแล้วยึดตัวเลข26แผลไม่ได้ปรับแก้ตามรายงานกรรมการมีการส่งข้อมูลไปให้ตำรวจภาคหนึ่งว่ามี26แผลแผลใหญ่เย็บแล้วเป็นรูปตัว S เข้าได้กับใบพัดเรือคล้ายกับแผลชาวต่างชาติเรามาถึงตอนนี้คงรู้แล้วว่าทำไมแผลจาก11กลายเป็น22และ26ทั้งที่แผลไม่ได้งอกเพิ่มเพราะรอข้อมูลที่ได้รับไม่ผิดเพี้ยนหรอกครับดูคลิปและรูปวันละหลายรอบจนภาพทุกแผลเข้าไปอยู่ในสมองแต่ไม่มีฝันร้ายเลยผมทราบนี้ว่ารูปวันนั้นเป็นขาซ้ายด้านเมเดียลเพราะผมเป็นคนวาดเองทั้งหมดแผลเย็บอยู่ตรงพับลิเทียลซึ่งขาข้างขวาไม่มีแผลเย็บแต่จงใจเขียนเป็นขวาให้มันผิดโรงน้ำจืดที่มิดเวย์พังซึ่งความจริงไม่ได้เสียเป็นข่าวลวงหวังว่าผู้ช่วยทดลองกับศพหรือคุณหมอผู้หญิงจะติดต่อมาแต่สิ่งที่ได้รับเกินคาดมาก AF มหึมาจริงๆถ้ารู้ก่อนว่าใหญ่ขนาดนี้ถอดใจไม่กล้าเข้ามายุ่งแต่ตอนนี้ขี่หลังเสือแล้วยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อจะทิ้งเพื่อนร่วมทางได้ไงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ